ีใจมากครับเพราะปกติว่าพวกเราก็ใส่แว่นกันเป็นประจำอยู่แล้วพอได้เหมือนกับว่ามาร่วมงานกับแบรนด์แว่นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันเหมาะแล้วก็แบบเข้ากันให้คะแนนแกเท่าไหร่คะแนนตอนนี้ผมให้อยู่เพราะว่าสบายแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าหล่อมากโอเคเราเป็นงานกันบ้างครับวิ่งจริงๆครับครับผมก็จริงมันมีหลายอย่างมากๆที่เหมือนอยากให้แฟนๆได้เห็นแล้วเพราะว่า behind the scene หลังกล้องเนี่ยที่หลายๆคนยังไม่ได้เห็นมันก็เราก็แบบเหมือนทุกๆวันเลยมีการถ่ายนู่นถ่ายนั่นถ่ายนี่มีการซ้อมหลายๆงานที่ตอนนี้ก็เหมือนยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาโชว์แล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายใช่ครับที่ทุกคนยังไม่รู้ใช่ครับแบบซึ่งเหมือนไม่รู้ว่าตื่นเต้นอ่ะอยากให้เห็นแล้วใช่ครับแต่ถ้าเกิดมันมีนิดๆหน่อยๆมันก็ได้แหละแต่นี่มันแบบมันเยอะมันเก็บไว้เยอะจริงๆครับก็คือแบบถ้าปล่อยแล้วการได้แบบยาวๆไม่ขาดแน่นอนครับใช่ครับแต่ผมว่าสตรีทพวกเราก็ดีเนาะหมายถึงว่าบางทีเขาก็เหมือนวางแผนไว้แล้วว่าอันนี้ปล่อยตรงไหนอันนี้จะไว้ยังไงเพื่อไม่ให้เหมือนว่ากระแสมันขัดตรงก็คือจะสั่งไว้ว่าเหมาะครับผมใกล้ๆนี้ก่อนเลยครับใกล้ๆนี้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ฮะ EP สุดท้ายครับผมเราแฟนๆต้องห้ามพลาดคือ EP นี้ทั้ง EP เลยครับใช่ครับเรียกว่าแบบมีกระแสมากมายแน่นอนให้แบบแฟนคลับไปตัดชุบชับชุบชับลงอะไรอย่างเงี้ยตอกแล้วใช่เพราะว่ามันเป็นแบบด้วยความที่มันเป็น EP สุดท้ายด้วยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นไฟนอลของบัสติ้งแล้วดูบวกกับผมคิดว่าเกมใน EP สุดท้ายเนี่ยมันน่าสนุกและแฟนๆหลายๆคนน่าจะรอติดตามครับผมผมคิดว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยแบบไปแข่งกับเพื่อนมาหรือว่าไปเที่ยวมามีอันไหนที่แบบประทับใจอยากจะต้องไปซ้ำบ้างไล่มาเลยแล้วกันเอมาครับผมก็มิชชั่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากคือมิชชั่นดำน้ำครับเพราะว่าแบบครั้งแรกที่พวกเราได้ดำน้ำด้วยกัน12คนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เอได้ดำน้ำแล้วก็น่าจะหลายๆคนได้ดำน้ำครั้งแรกด้วยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเออก็คือเราพวกเราได้แบบเรียนดำน้ำแล้วก็ได้ดำน้ำได้ทำเรียกว่าอะไรเซอร์ติฟิเคทดำน้ำด้วยกันแล้วก็ไปดำน้ำด้วยกันครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเลยครับก็เป็นมิชชั่นที่สนุกมากใช่ก็ของฮาร์ดมีดำน้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฮาร์ดอยากไปเล่นอีกรอบคือพาราเซลลิงรู้สึกว่าไม่ได้เล่นนะสิไปนวดไงนวดอยู่ใช่ก็รู้สึกว่ามันดูท้าทายแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยมันก็สวยมากจริงๆแบบวิวข้างบนที่เห็นมาเนี่ยคือแบบมันต้องให้เห็นด้วยตาจริงๆอ่ะแบบรู้สึกว่ามันสวยมากใช่รอบหน้าก็ต้องชวนน้องที่ไม่ได้ไปเล่นด้วยใช่แก๊งนวดอ่ะเอาไว้หมดแล้วก็มีเอที่ไปถ่ายรูปด้วยใช่มั้ยครับไปถ่ายรูปจะรูปเป็นไงรูปก็ไปชมได้ใน IG AA ดอกมาสปิชพี่อะไรผมเหมือนฮาร์ดกับ AA เลยก็คือทั้งดำน้ำทั้งพาราเซลลิงเพราะว่าชอบแบบทำกิจกรรมเอาท์ดอร์อยู่ครับผมแล้วก็แต่แบบมีอย่างนึงแล้วกันก็คือสวนน้ำเพราะว่าพวกเราอ่ะพอไปถึงบอกว่าเราก็เหมือนไม่ได้ใช้เวลาในสวนน้ำเยอะขนาดนั้นน่าจะมาแค่3ชั่วโมงมั้งซึ่งกับสวนน้ำเนี่ยมันบอกว่าก็อาจจะน้อยก็ถ้าไปอีก12คนก็ตั้งแต่ว่า9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นก็น่าจะเปื่อยอ่ะนิ้วเปื่อยใช่ให้นิ้วเปื่อยให้นิ้วเปื่อยตัวของผมก็จริงชอบทุกมิชชั่นเลยครับแต่ว่าประทับใจมิชชั่นที่ตรังที่แบบว่าเราไปขับรถรอบเมืองเนี่ยไปหาผู้คนหลากหลายแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเขามันเหมือนกับว่าฟิลแบบว่าได้พูดคุยกับคนแล้วก็ได้ไปแบบคือผมชอบเลยที่มันดูแบบเป็นโลคอลแบบเราต้องไปทัวร์สินค้าแล้วไหมโอ้ยกิจกรรมอย่างเงี้ยมีสินค้าก็เราอยากไปมากต้องรอติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าแฟนคนมีแฟนคนต่างจังหวัดด้วยก็ต้องไปอันนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันมีในแพลนแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้กันเฮ้ยอะไรอ่ะจบอันนี้ไปแล้วนะเอาที่ปล่อยมาล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมคะที่ปล่อยรูปออกมาใช่เป็นไหนเป็นเพื่อนผ้าสินค้าแล้วเนาะค่ะปล่อยรูปออกมารู้สึกว่าแบบมีความแตกต่างจากมันจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมว่าเพลงนี้มันทั้งคอนเซปต์รูปแล้วก็คอนเซปต์เพลงมันมีความโตขึ้นแล้วก็มีความเหมือนสำหรับผมนะแกรมขึ้นนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่บัสเดบิวต์มาเราก็จะมีความเหมือนแบบสตรีทแล้วก็โลคอลเนี่ยเช่นแบบเห็นได้จาก MV แรกของพวกเราที่เราไปถ่ายตรงแบบหน้าวัดพระแก้วอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีความเหมือนแบบเข้าถึงง่ายพอเพลงเนี้ย
น่าจะรู้คอนเซ็ปต์เลยเหมือนกันมันมีความแบบแกรมขึ้นนิดนึงผมว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วเพราะว่าทุกคนน่าจะชอบน่าชอบมากๆบอกเลยนะว่าเพลงนี้เต้นสุดมากครับเต้นสุดมากใช่ครับเฮ้ยเฉลยก่อนเพลงขอนิดแป๊บนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานเพลงนี้เหรอครับชื่อเพลงว่าไลเออร์เราบอกได้เลยปล่อยวันที่21น่าจะยังน่าจะยังไม่ได้โอเคก็มีเหมือนทุกเพลงที่ผ่านมาผมได้มีการพูดคุยกับโปรดิวเซอร์แชร์ไอเดียแล้วก็เรื่องของท่าเต้นก็ท่าเต้นมีอะไรบ้างนะอันนี้ท่าเต้นมีการได้เต้นใช่เต้นใช่เต้นดุดันนะครับเต้นรับก็มีความมันดูเซ็กซี่ไหมไม่รู้หล่อกับร้ายๆมากมีร้ายๆร้ายๆขอบคุณนะคะอยากจะฝากอะไรครับผมขอบคุณซัพพอร์ตตั้งแต่เดบิวต์มาเลยเพราะว่าคือตอนนี้แฟนคอนเราก็โซลเอาแล้วจริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะสกอร์เร็วขนาดนี้ใช่ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเหมือนกับทั้ง5ที่ไปเจอเบียสในแต่ละภาคแล้วเหมือนว่าก็จะเหมือนภาพที่เราเห็นก็บอกว่าก็สำหรับไทยแลนด์บลูก็เราก็กำลังตั้งใจฝึกซ้อมกันอยู่คอสติ้งไทยแลนด์พรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็เพลงไลเออร์เพลงซิงเกิลที่5ในอัลบั้มของเราก็วันที่11นี้เพลงปล่อยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากไปติดตามตัว MV ได้ที่ YouTube Tada Label แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับครับผมแพลตฟอร์มครับผมครบคอยคอยนิดนึงนะพอดีนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราพอติดที่ผมกำลังจะพูดมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราตรงที่ว่าพรุ่งนี้มีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงนี้ก็คือไลเออร์ซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนหมายถึงว่าไม่เคยเพอร์ฟอร์มเพลงที่ยังไม่ปล่อยเลยครับก็ฝากติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์พรุ่งนี้ด้วยนะครับอ๋อพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ใช่ฝากติดตามพรุ่งนี้แล้วกันเนาะใช่ครับฝากได้ครับฝากแค่นี้เลย KT Opticsฝาก Police and KT Optics นะครับแว่นที่พวกเราใส่อยู่ทั้ง4อันนี้นะครับครับคอลเลคชันใหม่ครับ Exclusive ครับผมมาถ่ายเดินมาบอกว่าแบบอยากได้แว่นทรงน้องฮาร์ดครับเงี้ยได้เลยแคปไปแคปครับจะรู้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับขอบคุณครับครับ